หนูเดงเจ้าจะพยายามกระชับเพราะว่าคำถามมันเยอะเออยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายถึงความหมายและวิธีในการดูรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนี่เจ้าครับกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม แปลเป็นภาษาไทยเขาฟังแปลกหน่อยแต่เ,เข้าใจว่าเป็นสำนวนภาษาบาลาีซึ่งแม้แต่อธถกถาหมายถึงรุ่นพุทธโกศาจารย์ซึ่งเ,เขียนคำอธิบายพันปีต่อมาก็ดูจะไม่ค่อยมั่นใจในความหมายแต่ในมัติของ ครูบาอาจารย์มันมีสองข้อหรือสองในที่ว่ากายในกายเป็นตนนั้นก็คืออาการ32ในสำนวนปาลีจะเรียกว่ากาย32ว่าเกษาก็คือหนึ่งกายโลมาก็คือกาย นาขาทันตาเป็นต้นแต่ละอาการนี้ก็มีชื่อว่า,ากายดังนั้นกายในกายหมายถึงว่าในอาการ32มสิอเราก็ดู1ข้อนั้นเราพิจารณา,าผมก็เป็นกายหนึ่งในกายทำปวงเรียกว่ากายในกาย เวทนามีสุขทุกข์เฉยๆนั่นเราก็รับรู้แล้วพิจารณาหนึ่งในสก็เป็นเวทนาหนึ่งในเวทนาสอาการของจิตจิตฟุง้งซ่านจิตโดหูจิตสงบจิตอะไก็ดูจิตใดจิตหนึ่งในจิตทั้งหลายหรือว่าอาการ ที่จริงมันจตจรงกับอาการจิตมากกว่าในอาการทั้งหลายคำว่าธรรมธรรมะมีความหมายาหลายในเหมือนกันเ,เป็นคำหนึ่งที่เราเราเขียนด้วยภาษาอังกฤษจะง่ายหน่อยเพราะว่าภาษาอังกฤษก็มี capital ดีนั้นถ้าเป็นธรรมะคือความจริงหรือว่าคำสั่งสอนที่เปิดเผยความจริงเราจะเรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมแต่ความหมายของคำว่าธรรมซึ่งในภาษาอังกฤษจะเขีนเป็นเป็นดีตัวเล็ก small d นั้นก็หมายถึง p h e n o m e n หรือว่าสิ่งทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายคือทมทั้งหลายนั้นก็สิ่งทั้งหลายทงปวงก็คือทมทั้งหลายทงปวงคําว่าทำก็คําว่าสังขารก็มีความต่างกันนิดเดียวคือสิ่งทั้งหลายทงปวงที่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดามีชื่อว่าสังขารมันสังคำว่าสังขาร กับธรรมต่างกันอย่างไรก็ต่างกันก็คือพระนิพพานเป็นธรรมแต่ไม่ใช่สังขารเพราะไม่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาแต่ในบทสวดมนต์สัพเพสังคาระอนิจจาสัพเพสังคาระตุกขาอันนี้ใช้คำว่าสังขารเพราะไม่ไม่นับนิพพานว่าในสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยง นิพานไม่ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งไม่เที่ยงนิพานไม่เป็นทุกข์แต่ข้อที่สามทำทั้งหลายทั้งปงอนัตาก็แม้แต่พระนิพานอยก็อนัตานั่น,น,นจึงเป็นเหตุผลที่มีความแตกต่างกับว่าสัพเพสังคาระอนิจจาสัพเพสังคาระทุขาสัพเพธรรมาอนาตตา ความแตกต่างระหว่างสังขารกับธรรมคือธรรมจะรวมถึงพระนิพพานด้วยสังขารคือสิง่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่นับนิพพานด้วยธรรมก็คือที่นี่หมยถึงฟิโนเมนาแต่เราจะเน้นในสิง่งทั้งหลายผ่านแนวความอธิบายหรือว่ากรอบของ พระธรรมอย่างเช่นนิวรห้าโพชงเจ็ดอะไรเป็นตอนซึ่งในวงค์เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มารวบรวมมาจัดเป็นหมวดหมู่บันจึงเป็นธรรมะขึ้นมาเป็นธรรมคือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่กลายเป็นพระธรรมเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ รวบรวมเปิดเผยแสดงนั้นเรา,เราก็ดูทำใดทำทำข้อหนึ่งในธรรมท้งปวงเช่นดูนิวรณ์ดูกิเลสข้อหนึ่งหรือว่า,าโพชงคุณงามความดีข้อหนึ่งในธรรมท,ท้งหลายก็เป็นธรรมในธรรม อ่าขอพระอาจารย์อธิบายถึงโพจงเจตโอ้ยแต่ละข้อที่เป็นเทศเป็นชั่วโมงในนั้นไม่ได้มีเวลาเอ่อเจตข้อเริ่มด้วยสติอ่พอมีสติ่าแล้วถือความระลึกอยู่ความไม่ลืมสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือไม่ลืมสิ่งที่ควรจะสมควรจะระลึกอยู่ในเวลานั้น จิตใจอก็พร้อมที่จะวิจัยตามความเป็นจริงจะเลอกทันมัจจะใช้คำว่าเลือกเฟ้นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นปุญนอะไรเป็นบาป <c oughs> พอเรามีสติเป็นที่ตั้งแล้วสามารถใช้ปัญญาระดับธรรมวิจัยแล้วก็จะมีความมีวิริยะความเพียรที่ถูกหลัก นะก็ซึ่งเมื่อเราเพียรด้วยสติในสิ่งที่ธรรมวิจัยได้กำหนดให้แล้วปก็จะเกิดปิติอ่เมื่อปิติเกิดขึ้นกายและใจก็จะ่อนคลายหายเครียดหายเมื่อยอะไรว่าเป็นพัสสติก็จิตก็สงบเยือกเย็นเป็นสุข แล้วก็เมื่อสุขประเภทนี้ที่อาศัยผู้ชงตั้งแต่สติเป็นต้นเป็นบริวารก็จะทำให้เกิดอุเบกขาจิตเป็นกลางดนั้นคุณธรรมเจ็ดขอนี้เป็นเป็นศูนย์ประกอบของจิตที่จะเกิดปัญญาตรัสรู้ธรรมเป็นเป็นบริวารเป็นสิ่งที่เป็นอุปการะคุณ ของจิตที่พร้อมที่จะเกิดวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงเราควรจะวัดความเจริญเก้าหน้าจากการปฏิบัติได้อย่างไรคะมบุก็มีหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ เรื่องความละอายความละอายโดอบาปความเกรงกลัวโดอบาปการรักษาศีลความสุขในการให้ปิติในการเสียสละช่วยคนอื่นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติความขยันในการทำต่อไป ดันสติก็ควรจะดีขึ้นก็ควรจะวางนิวรณ์ได้ง่ายขึ้นควรจะได้สัมผัสความสงบได้มากขึ้นแต่เคยอ,อยาให้ไม่อยากใ,ให้กังวล มากเรื่องนี้แต่ว่าเอาเอาเอา,เอาตั้งแต่เรื่องเรื่องง่ายๆก่อนนะเรื่องฮิริโอตปะเรื่องความความสุขในการให้ในการให้ทานเ,าเรื่องความสุขในการช่วยคนอื่นความซาบซึ้งในความดีความตั้งมั่นอยู่ในศีลความมุ่งมั่นในการปฏิบัติดูที่ อ่เหล่านี้มากกว่าที่จะเอาเรื่องชานเรื่องยานเรื่องอะไรทีอ่เพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกทอแท้ใช่อ่พุทธศาสนาสอน,นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ฉันเห็นว่ายุคสมัยนี้คนทำดีกลับถูกกลั่นแกล้งคนทำชั่วเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมือง กลับจะทำร้ายประเทศชาติเสียด้วยซ้ำไปไม่สบายใจเลยอาตมาว่าเอการที่คนทำชั่วเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองนี้ม,นมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแแะไวไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้มันทุกยุคทุกสมัยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อ่า <c oughs> เรื่องทำดีได้ดีมันว่าทำดีได้ความดีอา่าทุกครั้งที่เราทำดีโดยกายด้วยวาจาก็เพิ่มความดีของตัวเองเพิ่มความดีของสังคมทุกครั้งที่เราทำชั่วเราก็เพิ่มความชั่วในตัวเองเพิ่มความชั่วในสังคมเไม่ใช่ว่าทำทำดีจะได้รำ่ำได้รวยจะได้เป็นใหญ่เป็นโต หรือว่าทําชั่วแล้วต้องอยากจนจะต้องติดคุกติดตารางอันนั้นไม่ใช่กฎแห่งกรรมเรื่องผลที่จะปรากฏระดับสมุดความเป็นอยู่ในสังคมมันก็จะขึ้นอยู่กับสัมมาทิธิหรือมิชาาทิธิของสังคมคานิยมของสังคมกฎหมายบ้านเมืองโครงสร้างสังคมหลายสิ่งหลายอย่าง สันท่าถ้าคนดีทำความดีในชุมชนและสังคมที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะต้องรับลาบยศสรรเสริญสุขบ้างแต่ถ้าถ้าคนาทำดีในหมู่ที่ไม่ดีหรือในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนความดีก็คงไม่ได้รับผลที่เป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ แต่ในสำหรับผู้ที่มีศรัทธาหรือว่าเชื่อ,อในหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ควรจะได้ใช้ความเป็นอยู่ของคนดีและคนชั่วและการตนรับในสังคมและท่าที่ในสังคมต่อ คนเหล่านี้เป็นเครื่องวัดความเป็นสังคมพุทธว่าเป็นสังคมพุทธมากน้อยแค่ไหนถ้าคนส่วนมากรู้สึกว่าทำชั่วได้ดีทำดีดีชั่วอะไรนี่แสดงว่าสังคมเรามันก็วิบปิปริ์มันก็ต้องแก้ที่โครงสร้างสังคมแต่ว่ากฎเทงกรรมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่มีแต่ว่าสังคมมันทางจากหลักธรรมมากหน่อยแค่ไหนเท่านั้นเองระหว่างทางเดินมาสะน้ำมีพระพุทธร,รูปประทับ ได้ตอ,อตอนโพพระทักท้ายพระหัตท้ายกำปไมายอยากทราบประวัติความเป็นมาในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ครับมี มีช่างก็นหนึ่งที่มีศรัทธาจะแกสลักพระพุทธรูปถวายวัดแห่งหนึ่งมีปราปลื้มมากมีความสุขมากพอเริ่มทำจาวาดไม่พอใจอไม่พอใจในฝีมือก็เลยบอกว่าไม่เอาเขาเศร้ามากนาตมาสงสาร เพราะว่าเอมาตรฐานของอาตมาก,ก็ไม่สูงมากแล้แต่เอาศรัทธาเป็นใหญ่ถ้า,ถาโยมจะแกสลักถวายพระพุทธรูปอาตมาก,ก็ยินดีจะตั้งไว้ตรงนี้เขามีเขามีความสุขมากใช้เวลากับปีก็ไม่คิดไม่คิดเงินเขาถวายเลยเก็เลยก็เป็นความเป็นมาของพระพุทธรูป อาตมาไม่ให้ตัดไปมาชอบที่ไปมามลงมาแบบทั้งสองข้างของพระพักมันดูแปลกดีดูสวยดี <c oughs> <c oughs> เวลานั่งสมาธิตามดูลมหายใจแล้วหลงเข้าไปในผวัง ทั้งที่ตั้งใจจดจ่อที่ลมกระทบปลายจมูกทำอย่างไรจะแก้ไขเพราะเคยที่มีสมาธิตั้งมั่นแล้วจะเห็นความกระจางปิดกันแต่หลงเข้าผวังบ่อยเจ้าค่ะ <c oughs> คำแนะนำสำคัญสำหรับนักภาวนาเอ เ <c oughs> คออยยาปรารบสมาธิในบางกรออยาไปเปรยียบเทียบปัจจุบันกับอดีตมากว่ามันจะเป็นถูกโอ้ทำยังไงมันจึงจะเป็นอย่างนั้นอีกทำไมถูกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทุกข์เปล่าๆนั้นนก็ไม่ต้องคิดมากนี้อ การเจริญสติในชีวิตประจำวันก็เปรียบเสมือนกันคอยเก็บสติเก็บสเบียงสเบียงคือสติเมื่อทำสมาธิเ,าเจริญสติในรูปแบบมันจะถึงจุดหนึ่งที่ลมหายใจแผ่วเบาและและเอียด จรงจุดนี้จิตใจก็จะดำรงอยู่ในสมาธิหรือจะตกผวังก็อยู่ที่สติที่เป็นสเสบียงที่เราสะสมไว้หรือไม่ได้สะสมไว้ถ้าเราไม่ได้สะสมสติไว้มากตรงจุดนี้สติในปัจจุบันอ่อนไปแล้วจิตก็ตกผวัง อ,อวิธีก็คือต้องอาอรมัระวังมากและก่อนที่จิตใจก่อนหนึ่งก,ก็ต้องพยายามเจริญสติสํารวมเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นเพื่อจะมีพลังสติในเวลา,าจิตจะรวมเป็นสมาธิ แต่นอกจากนั้นแล้วก่อนที่จิตจะตกผวังอมันก็ต้องมีอาการบางอย่างต้องพยายามจับอาการของจิตที่จวนจะตกผวัง <c oughs> ถ้าเราจับได้แล้วพอตรงจุดนั้นไม่ให้ตกผวังทีก็ถอนออกมาหรือว่า อาจจะต้องยอมให้ลมหายใจหยาบลงสน้อยหนึ่งเพื่อจะตั้งสติใหม่หรือจะตรงนั้นจะพิจารณาความเกิดดับที่กำลังปรากฏอยู่ก็ได้มันแล้วแต่ความแล้วแต่ภาวะของจิตในขณะนั้น ดั้นก็แนะนำว่าหนึ่งแสดงว่าสติเราจเจริญสติในชีวิตประจำวันน้อยและเราทำสมาธิภาวนาน้อยพลังสติจึงไม่พอดังนั้ก็ต้องเพิ่มสติสองในในการแก้ปัญหาปัจจุบันพยายามตั้งใจให้ดีเพื่อจะได้สังเกตอาการที่บอกว่าเป็น เรากำลังจะพยายามป้องกันไม่ให้ไม่ให้ตกผวังแต่ถ้าเป็นปัญหามากเรายังไรมันก็แก้ไม่ตกก็ให้ให้เปลี่ยนเดินจงกรมมากขึ้นนั่งสมาธิก็นั่งในช่วงเวลาสั้นๆทว่าเราเคยนั่งสมาธิ30นาทีแล้วสักยีสนาทีจิตตกผวังเป็นต้นจากนี้เราก็นั่งแค่10นาทีเอง แล้วก็เปลี่ยนเป็นเตินจงกรมมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลานั่งสมาธิทีแบบตั้งต้นใหม่โยมีญาติเชื่อในอ ทอมไม่ได้เอาแวนมาตัวเล็กรู้สึกว่าทุกวันนี้ลายมือโยมมันเล็กลงไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนยมมีญาติเชื่อในอท่านนธรรม,มช่วยนะที่จริงลายมือสวยนะทำไมไม่อ่าน คำนายอาจะเป็นคำทำนาย ه, ยย, <laughs> ยมมีญาติเชื่อในคำนายคาทำนายของหมอดูมากโดยรอบแรกมักจะดูในเรื่องของการทำงานแต่ในเวลาต่อมาเรื่องที่ถามหมอดูก็เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นต้นการเรียนการบาเรียนท่านอาจารย์ช่วยแนะนำว่ายงควรจะมีวิธีการหรืออุบายเช่นไรเพื่อบอกกับญาติในเรื่องนี้ในหลายๆครั้งเชื่อหมอดูมากกว่าคนในครอบครัวโดยอ้างว่าหมอดูมีลูกศิษย์มากมายเป็นที่น่าเชื่อถือ อาจารย์มากก็เคยแปรรบเรื่องนี้ว่าว่าอยากให้สถาบันการศึกษาของเราไปทำการวิจัยเรื่องการดูหมอแล้วเก็บสถิติการดูหมอให้ดีเพราะว่าสมัยมันมีเถียงกันว่าแม่นไม่แม่นอะไรเป็นต้นเชื่อไม่เชื่อแต่ว่า <c oughs> คกรจะาหาหมอดูที่มีเชื่อเสียงให้พยากรณ์ในเรื่องนั้นแล้วก็เก็บเก็บ สติดีว่าแม่นกี่เปอร์เซ็นต์นะเราจึงจะได้พูดได้แต่ก็แม่นก็คงจะไม่แม่นร้ออร์ซนต์ก็แม่นก็บางทีก็แม่นมากช่วระยะหนึ่งตอนหลังก็ไม่แม่นก็มีแ,มแต่เรื่องแม่นหรือไม่แม่นประเด็นสำคัญสำหรับชาวพุทธเรา,เาก็ก็คือความเชื่อ ในกฎแห่งกรรมและการรับผิดชอบชีวิตของตนซึ่งถ้าหากว่าการเกี่ยวข้องกับใครก็ตามทำให้ความรับผิดชอบต่อการกระทำน้อยลงทำให้ความเชื่อว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วน้อยลงแล้วเชื่อว่าต้องทำตามที่หมอดูอบอกมันก็เป็นการเสียศักดิ์ศรีในความเป็นชาวพุทธแล้วก,ก็เป็นการเป็นการฝากอนาคตของเราฝากชีวิตไว้กับหมอดูอก็ถือว่าหมอดูอ น่าเชื่อถือมากกว่าพระพุทธเจ้าโมดูก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่พระพุทธเจ้ามีลูกศิษย์ลูกหาหลายล้านหลายสิบหลายร้อยล้านตลอดทั้งสองพันหกร้อยกว่าปีแต่มาว่าเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่านั้นคนที่ก็คนบางคนก็ก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะใช้ปัญญา ไม่อยากจะรับผิดชอบแล้วก็อยากจะมีคนสั่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเพราะมีคนอย่างนี้มันจึงมีการปกครองเป็นเผด็จการคนขี้เกียจคิดขี้เกียจรับผิดชอบเราเราถือว่ามันเป็นความคิดแบบเด็กนะเหมือนกับเลยว่าต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตบนบรรดาลต้องการให้พระพุทธเจ้าตบนบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างก็เชื่อฟังอย่างเดียว มันก็ไม่เป็นทางที่ที่ทางพระพุทธศาสนาอยอมรับหรือว,ว่าส่งเสริมต้องการให้เราฝึกกายวาจาใจของเราให้เราสามารถเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราอุดมการในการเป็นที่พึ่งของตนในการรับผิดชอบในการใช้ปรรัญญาในการดำเนินชีวิตถ้าอุดมการเหล่านี้อ่อนลงเพราะหมอดู เนี่ยเรียกว่าเราได้ขาดทุนแล้วมันเสียเสร็แล้วแต่ถ้าพูดกับคนที่เชื่อมากขวาเหตุผลอย่างนี้ก็คงไม่ค่อยเข้าหูแต่ว่าอย่างน้อยก็อยากให้ให้เขาเก็บข้อมูลที่หมอดูแนะนำเขาในทุกๆเรื่องให้บันทึกไว้แล้วผลที่เกิดขึ้นเพราะว่าส่วนมากคนจะจำไว้เฉพาะ ที่แม่นและที่ไม่แม่นก็จะไม่จำและพวกท่าโอ้เขาแม่นมากอันนั่นก็ใช่อันนี้ก็ใช่อ่าเพื่อเพื่อจะป้องกันกันเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นก็ก็แนะนําให้บันทึกเอาไว้พิสูจน์ได้ไหมถ้าเขาบอกว่าเขาเขาแม่นมากอา้าวเขาพิสูจน์ให้เราฟังให้ให้กลับไปไปหาโมดูแล้วให้จดไว้หมดเลยแล้วดูว่าใช่ไหม เราจริงจะยอมรับคือถ้าถ้าไปหาโมดูลแล้วก็ได้เงินได้ทองบ้างนัาจมาว่ามันไม่คุ้มกับการความงมงายที่เกิดขึ้น,นก็แรกความงมงายกับเงินทองหากมี ลูกชาหากมีลูกชายคนเดียวแล้วลูกาชายไปปวดโดยตั้งใจจะปวดเพียงหนึ่งเดือนแต่ไม่อยากศึกหากทางบ้าน มีกิจกรรมที่ต้องการให้ลูกชายสารต่อพอ่อแม่ไปขอให้พระสึกจะบาปไหมเจ้าค่ะแล้วถ้าถามพระว่าเมื่อไรพระจะสึกจะบาปไหมเจ้าค่ะอืม มันมึงก็ไม่ไม่อยากจะใช้คำว่าบาปเ,าเพราะฟังมันหนักไปก็ก็น่าน่าเห็นใจคุณพ่อแม่ถ้าถ้าถ้าลูกสัญญาไว้ว่าจะอยู่แค่หนึ่งเดือนและจะศึกออกไปทำงานแล้วก็แต่จะไม่ศึกก็ก็ตรงความผิดก็อยู่กับฝ่ายพระบางที่เสียสจะ แต่ถ้าพระไม่ได้รับบาปรับปากอย่างนั้นหรือเป,เป็นความประสงค์ของฝ่ายผู้พ่อแม่อย่างเดียวนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่การ <c oughs> ก็อาตมาก,ก,ก,ก็ต้องมองจากจากมุมของของพระสงฆ์ว่าชีวิตพรหมจรรย์คือชีวิตอันประเสริฐ ไม่มีวิธีชีวิตไหนในโลกที่จะสูะ้การครองผ้าเหลืองนานาตมาว่าถ้าลูกปวดปวดแล้วก็ไม่อยากศึกแล้วเรียกว่าเราเป็นก,ก็อยากจะยอกย่องว่าเราพ่อแม่ในสอนลูกได้ดีมากพอทำให้ลูกฉลาดมีปัญญาจะเห็นคุณค่าของชีวิตพรหมจันท์ซึ่งทุกวันนี้หาได้ยาก <c oughs> แต่การที่พระท่านอยู่หนึ่งเดือนแล้วก็กำลังมีความสุขอยากจะอยู่ต่อ,อก็ไม่ได้หมายความว่าจะจะ,จะอยู่ตลอดรอดฟังใช่ไ,ไหมหนึ่งเดือนก็อย่างหนึ่งสองเดือนสามเดือนบางทีเราก็อนุโมทนาไว้ก่อนก็เป็นไปได้ว่าเวลาสมควรสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีท่านก็ลาสิกขาไปเองแล้วไม่รู้สึก ว่าพ่อแม่บังคับหรือว่าแบล็กเมลหรือว่าขอรอ้องอะไรอะไรเนี่ยถึงงาน <c oughs> ถึงงานจะมาก็อ่าก็ว่าอยากจะก็หนึ่งเดือนมันก็เป็นเวลาสั้นอยู่แล้วอ่าถึงไม่ว่าถูกวันนี้ประเพณีอ่าคนไทยก็จากปวดสามเดือนก็เลือกแค่ไม่กี่วันอ่าหนึ่งเดือนก็ยังถือว่าเวลาน้อยมาก เพราะว่าโอนจะปรับตัวกับวิธีชีวิตการก,ก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันหนึ่งเดือนเรียกว่ากำลังมันในกำลังจะได้มันถ้าศึกเสียดายตันัดอาตมาอาตมาว่าถ้าทางบ้านนี่ไม่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็อนุโมทนาก็ท่านจะไม่ดีแล้ว ือการที่ท่านจะมีปารมีอยู่ได้นานๆโอ้มันก็ยากนะบางคนก็อยู่ทั้งสามว่ว่าพรรษายังศึกได้นะมันไม่แน่นอนนะ,ะหากขูมั่นปวด โดยบอกว่าสึกเมื่อไรจะแต่งงานกันแต่ฝ่ายชายปวดแล้วแต่เปลี่ยนใจยังไม่ศึกเอมันนเหมือนกันมใชแต่ถ้าไปถามว่าพระจะศึกหรือไม่หรือท่านจะให้คู่มั่นรอหรือไม่ จะบาปไหมเจ้าไม่ได้อยากสึกพระแต่สงสารไฟหญิงที่ต้องรอด้วยใช่ฮะไม่ต้องให้ผู้หญิงรอคอยไปหาคนอื่นดีกว่าพระเจเจไม่มีกังวลในการภาวนาด้วย ถ้าเป็นของจริงนี่ชาติหน้าก็จเจอกันก็ก็ก,ก็ก็ไม่ไม่อถ้าพระจะอยู่ต่ออันก็ในต้องก็มีการต้องมีการเสียสละถ้าท่านบอกว่าจะปวดเรื่อยๆก็ควรจะให้ผู้หญิงเป็นอิสระแต่ถ้า จะขอหมดสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีมันก็แล้วแต่ผู้ชายผู้หญิงคู่นี้จะตกลงกันยังไงเหตุใดที่โู เหตุใดผู้ที่ประกอบอาชีพค้าสัตว์เช่นไก่หรือหมูหรือสุราของเมาจึงประสบความร่ำรวยที่เขามีความเจริญรุ่งเรืองก็เพราะบุญเก่าหรือการทำบุญชดเชยเร,เราควรเข้าไปทำงานกับบริษัทพวกนี้ไหมครับ เอาเขาเจริญเพราะคนอยากกินเยอะนะถ้าว่าขายสิ่งที่ของของที่คนอยากซือ้อมันก็ต้องรวยไม่เห็นจะแปลกใจอะไรคนอยากกินเหล้าคนขายเหล้าจึงรวย mm hmm. อแตอ่เราเราเรายันลืมด้วยว่า ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เกิดชาติเดียวตายแล้วศูนยถ์ถ้าคนแล้วตายแล้วศูนย์ในหลงการทำเล่าขายฆ่าไกา่ฆ่าหมูขายอะไรได้กน็น่าเข้าใจว่าทำไมคนจึงกล้าทำแต่พุทธองค์ไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากแต่สิ่งจะรับประกัน ว่าเราจะมีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะอจะขึ้นสวรรค์เป็นตนน้นนั้นก็คือศีลห้าเพราะนั้นถ้าคนอพิศีีอ่าโคด้คนหนึ่งเป็นบางครั้งบางคราวด้วยความเผลอหรือว่าด้วยกิเลสครอบงำมันก็ยังมีสิทธิ์แต่ถ้าเรามีอาชีพขายยาเสพติดอ <c oughs> คืออย่าลืมว่าเหล้านี่ก็เป็นยาเสพติดนะอ่าแมงแต่ว่าเป็นยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายแต่เพราะเหล้ามันไม่ผิดกฎหมายไม่ได้หมายความว่ามันมีความอ่าร้ายแรงหรือว่ามีโทษน้อยกว่ายาเสพติดต่างๆที่ผิดกฎหมายอืมนั้นก็เหล้าก็มีส่วนในอาชญากรรมในอุปัติเหตุและปัญหาสังคมมากมาย ั้นผู้ที่ขายเหล้าก็ทำบาปกรรมอย่างน่าสยดสยองดังนั้นเราไม่ควรถ้าถ้ามีทางเลือกดีไม่ควรจะทำงานกับบริษัทเหล่านี้ค่าค่าสัตว์เหมือนกันทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์ไม่เหมือนสมัยก่อนทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์มันเป็นแบบ ทรมานแบบไม่ให้เกียรติสัตว์ก็ถือว่าสัตว์ก็เป็นแค่สินค้าเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่ผิดธรรมชาติของสัตว์จะมีทรมานมากตั้งแต่วันวันเกิดเพราะนั้นการเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าอันนี้ก็บาปอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์ที่บาปมากกว่าสมัยก่อนเพราะเลี้ยงสัตว์ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เนี้ยอยู่แบบทรมาน เพราะนั้นถ้าเราเราก็ไม่ควรจะเข้าไปทำงานในในบริษัทเหล่านี้นนถ้ามีทางเลือกก็ควรจะห่างไกล นั้นถ้าเาถาผมเป็นจริงนี้ว่าตกนรกเป็นกับเป็นการเนเจริญรุง่งเรืองมีบ้านใหญ่โตมีความประสบความสําเร็จสาสิบปีสี่สิบปีแล้วถุกทรมานหนึ่งล้านปีหรือสิบล้านปีมาคุ้มเลยเนี่ยคิดอย่างนี้อสิทธสงสัยว่าขณะนั่งสมาธิจิตเฝ้าดูลมหายใจตามที่ท่านอาจารย์สอนสิทธเห็นภาพ การเกิดแก่เจ็บตายของญาติพี่น้องสิทธิพูดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีคำสอนเรื่องอพรหมวิหารสี่ของท่านอาจารย์ให้พิจารณาต่อ,อจนสิทธิ์เห็นว่าร่างกายสิทธิ์มีแต่โครงกระดูก จิทธิ์ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจิตสิทธิ์ฟุ้งซ่านไปเองหรือไม่เจ้าขาและต้องแก้ไขยังไงทูกต้องแล้วดีแล้วอย่างนี้ดีมันเป็นเรีย <c> ก <oughs> ว่าเป็นแบบภาวนาแบบมัลติมีเดียมันก็มีมันสนุกด้วยแล้วก็ได้ผลด้วยมีทั้ง ภาพให้เห็นมีคำสอนมีอ่าแต่ว่าพูดไม่ไม่พูดเล่นฮะถูกต้องแนละ้วคือความฟุ้งซ่าน,นีมันจะเรื่อยเบื่ออืมแต่ถ้ามันเป็นการพิจารณาในความสงบมันก็จะอยู่ในกรอบอันนี้มันอยู่ในกรอบฮะมันก็มีพิจารณาเองคือไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นเองแต่ว่าเป็นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องพ,พรหมวิหาร แล้วก็เห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกได้ก็เป็นธรรมดาของนักภาวนาที่จิตที่สงบในระดับนี้จะน้อมไปสู่ธรรมะในลักษณะอย่างนี้ถูกต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสงสัยเต่การต่างการสงสัยว่าฟุงซ่าเนี่ยก็เป็นนิวรณ์คือลังเลสงสัยอืม อันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็ดูมันไปรู้มันไปเรียนรู้ไม่ไม่ผิด <c oughs> แต่พอพอมันเกิดมีอาการเช่งโครงก็ดูกก็ต้องนำไปสู่วิปัสสนาต่อไปไว้พิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเพื่อให้ปัญญาในระดับลึกซึง้งก็จะเกิดขึ้นต่อไป การสอนธรรมะมีหลายแบบเช่นสายวัดป่าเน้นต้นผักปฏิบัติแต่ก็มีบางสายที่สอนเรื่องพระไตรปิตกหรือพระพุทธวัชนะไม่ทราบมีข้อเหมือนหรือแตกตา่างกันเจ้าค่ะคือพระพุทธองค์ สอนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือทฤษฎีปฏิบัติคือการนำทฤษฎีไปใช้ไปพิสูจน์ปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งก็ต่อการทฤษฎีเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อปฏิเวทเพื่อหลุดผล ถ้าทรฤษฎีจบอยู่ที่ทรฤษฎีก็ไม่ให้เกียรติว่าเป็นปริยัตเพราะว่ามเป็นระบบองค์รวมปริยัตยคือทรฤษฎีที่นำไปสู่ปฏิบัติดังการการศึกษาก็มีหลายแบบอ่านก็ได้แล้วฟังก็ได้ในนี้ก็กำลังศึกษาปริยัตยิธรรมโดยการฟังคำคาตอบปัญหาอ่านหนังสือ ฟังธรรมะก็เป็นเรื่องทรษฎีได้ความรู้เสร็จแล้วเราก็เอาไปปฏิบตัติเอาไปพิสูจน์จริงหรือไม่จริงทเทียบเคียงกับประสบการณ์ของตัวเองใช่หรือไม่ใช่ดัง <c oughs> นั้นท,ทุกสายนี่ก็ต้องให้มีทางาปริยัติกับปฏิบัติ แต่ว่าบา,บางสายที่ก็จะ,ะไม่ได้เน้นในพระไตรปิฎกมากแต่ว่าถ้าสอนถูกต้องก็เป็นหลักที่ตึงออกมาจากพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ผูกในสำนวนอของพระไตรปิฎกบางทีก็แปลเป็นสำนวนธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเป็นปริยัติธรรมมันจะต้องมีปริยัตฝังอยู่ ในสำนวนที่เป็นภาษาชาวบ้านได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราในสายวัดป่าเนี่ยที่ก็พูดธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเราวิเคราะห์เนื้อหาที่ท่านสอนเราเจนโอ้นี่ก็หลักปริยัติที่เราเคยเรียนโอ้จริงๆทั้งๆก็พูดเรื่องอมวด5ข้อเจข้อแต่แต่เพียงแต่ว่าพระวัดป่าจะไม่ได้บอกว่าว่าขอที่หนึ่งขอที่สองขอที่สามอะไร น้อยมากแต่ท่านจะสอนตามลักนั้นแต่ว่าสอนแบบธรรมชาติธรรมดาเพราะนั้นความต่างกันมันก็อยู่ที่สำนวนมากกว่าเนื้อหาอเวลาฝึกจิตให้ดูลมหายใจก <c oughs> ลายเป็น เออท่านช่วยดูให้การจิตมุงโอเคโอเค เวลาฝึกจิตให้ดูลมหายใจใกลายเป็นจิตสั่งลมหายใจเข้าหนึ่งองค์สองจนเหนื่อยทำยังไงเจ้าค่ะ,ะคือที่าตมาแนะนำะให้อม ดูลมหายใจแบบกว้างๆไม่จอะจ่ออยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนอเพื่อจะป้องกันปัญหาอย่างนี้คือถ้าถ้ามาดูลมหายใจที่ปลายจมูกที่จิตใจไม่พร้อมบางทีก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็จะมีการบังคับอาจจะมีการการสั่งมากเกินไปนั้นก็ให้วางการกำหนดที่ปลายจมูกหรือว่าที่ทองที่กำลังกำหนด และรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเมื่อล่างกายเป็นลูกโป่งที่ยุบพองยุบพองให้แบบสบายสายเราก็ขอให้ให้สังเกตในจุดที่ลมหายใจเข้าเปลี่ยนเป็นลมหายใจออกลมหายใจออกเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าให้สังเกตในเวลานั้นเราไม่ใช่คนทำมันเป็นเองถ้า ถ้าเป็นมากก็วางลมหายใจไปก่อนแล้วก็เจริญการภาวนาอย่างอื่นเช่นการพิจารณา,เ,าเกสาโลมานกคาตันตาตัดโจรหรือว่าการแพ่เมตตาเป็นต้นให้จิตใจเราผ่อนคลายและจึงก่อยกลับมากับลมหายใจที่ มันที่รู้สึกว่าแอบเบื่อเวลาให้จิตดูลมหายใจนานๆทำยังไงดีเจ้าครับใช่ฮะแล้วก็เป็นกันเยอะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ให้จิตง่วงและตกผวังเพราะเราเบื่อ,อเบื่อเพราะคนเราจะเบื่อเพราะเราต้องการให้มีอะไรมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันจิตไม่สันโดษ เราต้องใช้ปัญญาในการสร้างความรู้สึกที่ดีกับลมหายใจความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นมากที่เราก็ดูลักษณะอาการของลมหายใจเทยงความยาวหรือสั้นหยาบละเอียดดู อาการคงลมหายใจให้มีข้อมูลให้ดูมากขึ้นเียงทีนิดเดียวเดมก็จะช่วยได้ไม่นั้นในบางครั้งอาไมไม่ทรา,าบเหมือนกันว่าที่นานๆนะแต่ถ้าถ้าพระเราบางทีหรือว่านักปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิเดินตรงกรมวันหนึ่งสมมติแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ย บางทีก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าจะ,ะจะเชยมันก็เพื่อได้บบสดชื่นขึ้นมาด้วยการเปลี่ยนแบบพิจารณากายหรือมรณสติหรือว่าแพ่เ,พเมตตาเป็นตน้นแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกที รบกวนท่านให้คำแนะนำสำหรับสิทธิ์เกี่ยวกับพระอาจารย์มิสโอะด้วยดีกว่าฟังจากคนนอกว่าก็เรื่องนี้มันจบไปแล้วท่านตายแล้วท่านตายจากผ้าเหลืองแล้วก็ขอให้ท่านไปด้วยดี ก็ังก็เป็นเพื่อนอาตมาทั้ง30มสิกว่าปีท่านจากไปแล้วก็ขอให้ทำไปโดยดีเรื่องนี้อาตมาก็ให้ขอคิดที่มุนิทิมายาโคทมีแล้วซึ่งใครสนใจก็ดูใน YouTube ก็ได้แล้วมีลูกศิษย์ถงทอดเทป กำลังเอดิตจะพิมพ์เป็นหนังสือด้วยซึ่งก็มีข้อคิดหลายอย่างแตอาตมาตอนท้ายในในพูดในในเชิงให้กำลังใจอาตมาก็ได้เล่าว,ว่าอาอมาหลังจากเดินทางหาประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องพุทธศาสนาได้เกือบสองปีกลับไปอังกฤษ แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจมนไม่แน่ใจว่าจะควรจะไปทางไหนต่อก็รู้แต่ว่าไม่อยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยไม่สนใจทํางานทูกไปไม,ไม,ไม่ไม่คิดอยากจะแต่งงานมีคือสนใจแต่ธรรมะอย่างเดียวสันยาัตมาก็ได้เข้าคอร์สวิปัสสนาอยู่กับอาจารย์คนหนึ่งชื่อคริสตเฟอร์ซึ่ง <c oughs> แล้วอตอนกลางคืนอาจารย์คนนี้ก็บรรยายแล้วมักจะเล่าถึงชีวิตสมัยบเป็นพระในเมืองไทยอาตมาฟังเรื่องชีวิตพระกรรมฐานในเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วเกิดศรัทธาลืมสค์ประทับใจตัดสินใจว่านี่คือ สิ่งที่เราแสวงหามาสองปีแล้วนี่คือแนวทางของเรากําลังจากดังก็เริ่มเตรียมตัวที่จะเดินทางมาเมืองไทยตอนนั้นก็ยังไม่ได้เจออาจารย์สุมเมโตความคิดที่จะมาเมืองไทยไม่เกิดเพราะอาจารย์สุมเมโตเกิดเพราะคริสตเฟอร์คริสตเฟอร์เป็นพระฝรังที่อยู่เมืองไทยหกพรรษาแล้วศึกศึกแล้วเป็นอาจารย์วิปัสสนา อยู่ที่อังกฤษรนาจะมาก็ได้มาอยู่ที่นี่เพราะพระฝรั่งที่ศึกไปสอนธรรมะต่างประเทศซึ่งมันเป็นไปได้นะต่อไปอาจจะมีพระญี่ปุ่นเก่งๆเกิดหลายรูปซึ่งมีสิ่งตนบันดาลใจในการออกบวเคอเคยมาฟังธรรมะจากอาจารย์มิสซ อยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะในในระยะยาวนี่ก็อาจจะแบบได้กำไรอ,องค์หนึ่งหายไปก็ได้หาหกรูปเ,เข้ามาใหม่ไม่น่าอาจจะไม่ไม่แน่แล้วองค์ที่มาใหม่อาจจะพูดภาษาไทยชัดกว่าอาจารย์มิโซะด้วยแล้วว่าเป็นอัปเกรดก็ได้นะครับ มันไม่แน่นอนนะเรื่องพระซึกมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าทุกวันนี้เสือหมวลชนอ่าแล้วโซเชียลมีเดียทำทุกเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ของก็ตืงเต้นเป็นวันวันแต่ก่อนก็แบบเดียวของก็ดึงไป อยากขอให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการเลือกคู่ครองให้ท่านฮะโอ้นี่ต้องส่งไปให้อาจารย์มิสุโอเราไม่เอยถนัดอ่อก็มีหลัก สองข้อ,อศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกัน,กนถ้าจะอยู่ด้วยกันนานๆเรื่องเรื่องความดึงดูดทางเพศเรื่องอะไรก็เป็นธรรมดาแต่เรื่องนั้นจะเอาเป็นที่พึ่งในยา,ยาวไม่ได้อ่านั้นนั้นไม่แน่นอนแต่ต้องเป็นเพื่อนที่ดีต้องอรู้สึก ว่าคนนี้เข้าใจเราดีมันมีอะไรอยู่ในใจไม่รู้จะพูดกับใครก็คูดพูดกับคู่เราได้เขาเข้าใจเราดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นกลัลยาณมิตรที่ดีการเป็นกลัลยาณมิตรก,ก็ก็คือมีความรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้สิ่งไม่ดีในจิตใจของเรารู้สึกจะลดน้อยลงแล้วเหมือนกับคนนี้จะดึงสิ่งที่ดีๆออกจากตัวเรา รู้สึกว่าอยู่กับคนนี้จะดีจะเป็นคนดีกว่าอยู่คนเดียวอ่าถ้าเป็นอย่างนี้คุครองใช่ใช่ใชได้สิลเสมกเอกาอก็คือมีระดับสินธรรมที่เข้ากันได้ถ้าตรงกันทั้งสองฝ่ายถือสิน้าในดีที่สุดทิฏฐิเสมอกันก็มีคานิยมเหมือนกันอุดมการชีวิต ถ้าไม่ตรงกันทีเดียวเข้ากันได้ไม่มอย่างนั้นนานๆเข้าเลยคือถึงจะรักกันเนี่ยเรื่องรักกันก็ไม่ไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ว่าความสนใจอุดมการอะไรถ้ามันไม่ตรงกันนานๆมันจะค่อยๆห่างกันนะสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนุกสิ่งที่ทำให้ชีวิตรู้สึกว่ามีม,มีมีค่ามีความหมายมันมันไม่ตรงกันใน,ในระยะยาวมันก็จะเป็นปัญหา นั่นก็เป็นเรื่องความคิดเรื่องอุดมการเ,า <c oughs> เรื่องความเข้าใจในเรื่องความสุขนัรน่อความเข้าใจในเรื่องความดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดอา่าเป็นตอนอืึ่อ่ก็เมื่อวานนี้ก็ได้ก็ได พูดถึงผู้ที่แต่งงานกับคนต่างศาสนาทางทางพุทธเราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รังเกียจอย่างนี้แต่ว่าเราเพราะว่าพุทธศาสนาเรียกว่าเอกลักษณ์สิ่งที่เราภาคภูมิใจคือเราไม่เคยเป็นศัตรูกับใครเราก็เาคารพถุกศาสนาแล้วถ้าเรารักใครที่นับถือศาสนาอื่นแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมในเรื่องศีลเข้ากันได้ และก็ต่างคนต่างาก็มีอุดมการณ์ที่เข้ากันได้ถึงจะไม่ตรงกันทีเดียวหรือใช้ภาษาไม่เหมือนกันแต่แต่ที่อาตมาพูดเมื่อวานนี้ก็เฉพาะในกรณีที่ทางฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะแต่งงานจะต้องเปลี่ยนศาสนาจะต้องสละความเป็นความเป็นพุทธเซ่งอาตมาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยคิดว่า,าต่างคนต่างนับถือศาสนา ของตนแล้วก็นับถือสังกันและการให้เกียรติสังกันและการอนนาอนั่นน,า,น,น,า,นาจะพออนุโลมได้หากจำเป็นต้องอบอกเลิกกับแฟนที่คบกันมานานจะาบาปหรือไม่ยังไงครับ ไอกคือคือบาปเนี่ยบาปก็คือการกระทำความคิดการทำการพูดอ่ด้วยกิเลสเป็นการเปลียป่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นอ่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอ่ต้องอดทนคืออ่าทุกอย่างอพ,พอเริ่มแรกอะไรๆมันอ่าแฟนของเรามันดีทุกอย่าง ทุกอย่างมันน่ารักหมดเลยแต่นานๆเขาเอออันที่เคยว่าน่ารักดีในตอนนั้นก็น่าลำคานเหมือนกันนะอะไรหลายอย่างนิสัยเล็กๆน้อยๆแต่แต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยเอาเป็นอารมณ์พออยู่ด้วยกันมันมันรู้สึกมันมันก็มันก็เป็นปัญหาได้เพราะนั้นก็ต้องมีการเสียสละและต้องมีการอดทน ตัวกันและกันแต่ในในสังคมบริโภคความอดทนเป็นคุณธรรมที่ไม่ไม่ได้รับการสนับสนุนมากเหมือนแต่ก่อนคือไม่ต้องทนรอะไรซื้อใหม่ซะอันนี้ไม่ดีแล้วก็ทิ้งเอาใหม่พอเราคือความรู้สึกต่อว,วัตถุต่างๆคือใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งมันฝังอยู่ในใจ ความรู้สึกนี้มันเริ่มเกิดกับปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างแม้จนกระทั่งแฟนนะฮะเอาอยุติการถ้าถ้าไม่ไหวก็เลิกกันนะซึ่งบางครั้งบางคราวแล้วถ้าเราอดทนเราก็ไม่ขาดหวังอะไรเกินไปแต่ยอมรับในความเป็นพุทธชนของซึ่งกันและกันได้เ่าก็พบอ,อยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้าอยู่นานๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กจริงๆจะอยู่ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเออถ้าสง่ายยอมรับส่งกันและกันอย่กยอมรับแล้วก็ตกลงกันมันก็น่าจะเป็นสิทธิอของอของอผู้ครองเรือนที่จะทําเช่นนั้นไม่ไม่ถึงครับเป็นบาปแต่เคยไม่อยากจะใช้คําว่าบาปแต่ แต่ถ้ามีลูกอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อลูกได้และในในระยะยาวด้วยแต่ในแต่ถ้าสมมติว่าพ่อแมอ่ไม่ถูกกันเลยทะเลาะกันทุกวันโกรธกันทุกวันแต่ว่าอ,อยู่ด้วยกันเพื่อลูกคิดว่าดีกว่าเลิกกันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลกระทบต่อลูก นันที่ผลกระทบต่อลูกที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ถูกกันโก,ก,กรกันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ต่างกันมากกับในกรณีที่พ่อแม่แยกกันเระนั้นเอ,เอ,เอจะยแยกหรือไม่แยกนี่มันมันมันไม่เป็นประเด็นมันต้องอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างาแต่ว่าไม่ควรจะ เลิกกันง่ายๆถ้าไม่ควรจะอยู่ด้วยกันง่ายๆและไม่ควรจะเลิกกันง่ายๆเหมือนอพวกเราไปอยู่กับลงุงเทียบในการบวชเีงก,ก็เทียบกับการแต่งงานได้นะลุงพ่อชาท่านบอกว่าให้เราอยู่นานๆ้ามาอยู่ในวัดสองปีจังบวชพระนะนุ่งขาวของขาวทั้งหมดทั้งแปดเดือนแล้วเป็นสามนเณรปีกว่ากับสองปีก็ลุงพ่อชาท่านว่า ปวดยากสึกยากปวดง่ายสึกง่ายแต่นั้นถ้าคนเรามาอยู่ด้วยการเป็นแฟนง่ายเกินไปเขคงจะ,ะไม่เห็นค่าของการอยู่ด้วยกันก็ได้อจะเลิกง่ายเหมือนกันสำคัญที่มีความเคารพสังกันและการไม่เปลียป่ยนเปลี่ยนสังกันและกันการเปลียป่ยนเปลี่ยนนั่นแหละคือบาป อวันนี้คำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้้อเรียนถามว่าการไปฝึกปฏิบัติธรรมตามสำนักต่างๆนั้นจะทำให้เกิดความซับสนในวิธีการปฏิบัติหรือไม่หรือจะเหเป็นการดีที่จะได้เลือกวิธีการปฏิบัติตามจริตของตนอาตมาว่าพุรธเกิดศรา ในการปฏิบัติช่วงแรกนะการไปสำนักต่างๆได้ดีช่วงช่วงศึกษาเรียนรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติว่าทางไหนรู้สึกถูกจริตเราแต่เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งพอสมควรแล้วเราก็ทุกควรจะมีกำหนดเวลาหลังจากหนึ่งปีสมมติหนึ่งปีในการ ไปลองนั่นลองนี้แล้วให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ทำเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียวโดยไม่ต้องปฏิเสธสำนักอื่นว่าไม่ดีอะไรสำนักนี้เท่านั้นอะไรอย่าไม่ต้องไปยกตนคมท่านหรือยกอาจารย์ตนขมอาจารย์ท่านแต่ว่ามันดาเทียบเหมือนกับการเรียนภาษาสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเรียนภาษาหลายภาษา เวลาเดียวกันมันจะยากนั้นเราก็เลือกภาษาใดไม่ได้บอกว่าภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาสเปนแต่ว่าพอจะเรียนเราก็จะเรียนภาษาน,นี้ให้ให้แตกฉานนะก่อนถ้าแต็กฉานแล้วอาจจะกลับไปอลองอย่างอื่นเพื่อเป็นการเสริมพลังในการปฏิบัติก็ได้แต่ถ้าเรา ถ้าเราลองนั่นลองนี่มากมันก็มันก็น่ากลัวจะจับจดแล้วก็จะไม่เจาะลึกในวิธีใดวิธีหนึ่งแต่คำว่าถูกจริตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถูกจริตเพราะว่าคงใหม่นี่จะถูกจริตคนทุกคนนะแต่คงใหม่ โอ้ยตื่นเต้นมากโอ้แต่ก่อนเนี่ยปฏิบัติแบบนั้นโอ้ยากไม่ค่อยจะได้โอ้ปฏิบัติอย่างนี้ดีมากเลยโอ้ท่านเทศท่านโอ้ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันมันเป็นของใหม่เท่านั้นเองพอมันไม่มีถึงจะถูกจริตก็จริงฮะมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีกิเลสจะไม่มีนิวรจะไม่มีอปรสรรคจะไม่มีปัญหาก็มีทั้งนั้น ะนั้นมันไม่ใช่ว่ามันการปฏิบัติมันมีทางลัดอ่าไม่กิเลส่างเหมอนมือนกับเป็นเมืองใหญ่นี่มันไม่มีทางรอบเมืองนะยังไงมันต้องเข้าเมืองอยู่แล้วตอนที่ว่าถูกจริตเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องดีที่สุดว่านั่งปั๊บในสมาธิได้เลยอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าว่าเรา มันส ustainable ไหมเรามีชันทามีความพอใจมีความเชื่อในวิธีนี้ไหมไหมั้ยไมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถทำตามแนวทิศแนวทางนี้ได้ไหมอันนี้ก็คงจะพอสำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรนะ